หักบ้างบาดนี้เอาสู้เอาสู้กินกินกินไม่เลี้ยงเต็มที่ไม่เลี้ยงเต็มที่โอ้โหน่ะคือมาลาบปากแท้มือนี่มันมาจะใส่เขาอะไรฮะไม่มันก็มีแนวแล้วเนาะก็บอกกันแน่เขากำลังปลูกเฮ็ดหากเก็บเกี่ยวผลผลิตฮอดของบินแล้วกำไรดีนึกเขามีเงินมาเลี้ยงเล่าเลี้ยงเบียร์ตัวเองแล้วกำลังขยายอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็รวยแล้วเดี๋ยวก็มีเงินซื้อเครื่องใช้คือคนอื่นเขาเอ้าไอ้จอยเครื่องเฮ็ดนี่เขาสิบริษัทใส่ทื่นกับควบหูลายบ่สินะบ่ลายปานใดเขามีคนขายคนปลูกคนมาเบิ่งให้เขาอีกเขาเกือบสิบริษัทอย่างหมดเลยเงินก็ได้อ่ะยังไงอะไรไปแล้วยังไงเชียวโอ้ยเจ้ามาส่งเออขอบใจขอบใจเอ๊ะว่าตัวเห็นยังอยู่กันเลยเขากำลังศึกษาหาเงินใครวิธีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆเมืองเขาสิเอาเงินมาลงทุนเฮ็ดโครงสีแต่เบิ่งไปเบิ่งมานะสถาบันการเงินของธนาคารบ้านคือสิมอกับเฮาสุดๆแล้วเฮาก็คิดอยากเฮ็ดแนวเพิ่มอยู่แหละคือตัวหู้นั่นแหละเจ้าแม่เฮาก็มีหันไปรักไปแรงแล้วเด้ตอนนี้นะก็ยังมีแต่เฮานี่แหละอยู่บนเก่าเฮาว่าคันมีรายได้เสริมขึ้นมาใส่การเฮ็ดหน้าปีกับการสอกเบี้ยเฮ็ดน้ำตลาดเฮาว่ามันคือสิดีใช่ไหมแล้วตัวมีหยังอยากเฮ็ดล่ะว่าซั่นโอ้ยก็มีตัวคือเฮาอยากปลูกเฮ็ดนะตอนนี้อยากไปอยากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะก็สิได้หาตัวนี่ตัวซอยแนะนำวิธีการวางแผนแล้วก็แนะนำวิธีการนั่นน่ะประกอบเอกสารเพื่อกู้ยืมเงินนะเออพอดีเลยซั่นดีเลยได้ที่เฮาแม่นสมาชิกของธนาคารนะบ่ซั่นเราก็บ่สามารถกู้ยืมเงินกับเพิ่นได้มาๆๆๆเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยคณะกรรมการธนาคารบ้านพวกเฮาได้กวดกาเบิ่งเอกสารแล้วเห็นว่าครบถ้วนซึ่งมีแผนธุรกิจหลักทรัพย์ค้ำประกันแม่นใบตาดินของเจ้าพวกเฮาเห็นดีให้กู้ยืมเงินกรุณาจ่ายตามแผนนี้ในกรณีที่ข่อยบ่สามารถจ่ายคืนตามกำหนดนี้เด้อซั่นน่ะทางธนาคารจะมีการปรับไหมบ่ต้องมีการปรับไหมแต่ถ้าเจ้าจ่ายคืนตามสัญญาบ่ได้แท้ๆแม่นให้เจ้าเข้ามาปรึกษานำพวกเขาล่วงหน้าเพื่อหาวิธีแก้ไขนำกันเจ้าเข้าใจบ่ถ้าเจ้าเข้าใจแล้วเซ็นสัญญาและรับเงินได้โอ้ยจังหวะถึงวันใหม่นี่เฮ้ยยังไงเอเซียวยังอยู่เอเซียวเนี่ยก็พดสวนให้ข้าเจ้านี่ละห่วยโทรศัพท์ใหม่ตัวนี้โอ้ยโทรศัพท์ใหม่นี่เฮาก็สิของวันมื้อซื่อนี่ใช้ดีอยู่เอเซียวรุ่นนี้จังสีเลยสุดยอดบางนั้นลองไทยผมเด้อผมเสียได้ผมเด้อครับป่ะล่ะครับ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 เออเสียวก็สิมาขอเบิ่งตู้พอเฮ็ดตัวได้สนอกพอเพิ่นอยากเฮ็ดได้ยินตัวมันเฮ็ดบ่ยากขายได้ราคาดีอีกใส่มันอยู่ใส่โอ้ยเดี๋ยวเฮาสิพาไปดอกอย่าโตขึ้นเป็นนางถ่ายทั้งเด้อเดี๋ยวเฮาเฮ็ดเดียวได้แล้วเสียวได้แล้วเฮาว่าสิเขี่ยวเบิ่งแล้วก็เขี่ยวกลับสายตู้เฮ็ดตู้เป็ดกับไก่ดิแอ
ตัวเงินที่ยืมมาไปใช้จ่ายอื่นหมดบ่โอ้ยว่านะบ่ไปละเฮาก็เอาเงินหันไปลงทุนเฮ็ดธุรกิจที่เฮาร่วมกันกับตัวนั่นล่ะเสียเว้ยถ้าตัวบอกเฮานะมันก็อาจสิพอมีทางแก้ไขได้อยู่ได้แล้วแต่ตัวเด้อซะนะเดี๋ยวสอนเสียคือตอนนี้เฮาใส่เงินเบิดไปเดือนหนึ่งแล้วเฮาก็อุ๊บใจอยู่เลยจักสิหาเงินใส่มาใส่กันมาเรื่องเป็นเท่าใดเรามาฟังดูเสียวเฮาเห็นก็จะหุ่มเสียโทรศัพท์รุ่นใหม่เด้เสียวเฮาละคิดว่ามันสิช่วยอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจเฮาเฮาก็เลยซื้อนะตัวน่าสิเฮ็ดตามแผนที่เฮาบอกนะลงทุนเฮ็ดในสิ่งที่มันช่วยเฮาหาเงินได้ก่อนแล้วค่อยซื้อโทรศัพท์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่บ่จำเป็นน้ำหลังก็ได้นะแล้วเงินที่เหลือได้ซั่นเฮากำลังรอซื้อเสือเฮ็ดอยู่ก็ไปพอเถาจอยแล้วมาขอยืมเงินไปขยายเสือเฮ็ดของเราแล้วว่าเราบ่ได้เป็นสมาชิกธนาคารบ่าเลยบ่สามารถยืมได้เฮาล้มกันแล้วเอ๋เขาบอกตัวแล้วว่าจะเฮ็ดผิดกฎระเบียบของสัญญากู้ยืมเงินตัวเฮ็ดซี่นะไผสิเชื่อใจตัวและให้ตัวยืมเงินในอนาคตอีกซ้ำบ่นำยังเอาเงินไปให้คนที่ตัวบ่ฮู้จักดียืมอีกโดยบ่มีหยังมาค้ำประกันเรื่องมันยังบ่หมดบ่แล้วนางเพชรก็ได้เจ็บใส่ติ่งได้ไปปาดไปค้ายเครื่องบ่ได้เป็นเดือนแต่เงินที่ยืมธนาคารมานั้นก็บ่พอเลยได้ไปยืมเงินนอกระบบอีกแต่เฮาก็หาทางออกบ่ได้เงินหามาได้เท่าใดจากนั้นก็ไปจ่ายค่าดอกจนหมดเฮาอุบใจนะเสี่ยน่าอายคนอื่นอีกถ้าเฮาบ่มีเงินไปให้เขาอีกเดือนนึงเขาต้องมาเย็ดเอาดินหน้ากับดินเหื่อนเขาจะแทนพ่อแม่เขาก็มีแต่เท่านั้นให้ก่อนเพิ่นเสียตัวบุคคลเอาเงินเฮ็ดธุรกิจไปปนกับเงินส่วนตัวแบบนั้นน่าสิทอนเงินสุกเสริญไว้คือที่เขาเคยบอกตัวนำมันก็คือสิบนักบันนี้ได้เสียวแล้วยังไปกู้ยืมเงินนอกระบบมาถ่วงกันอีกเฮ็ดได้ตัวสิมีแหงพอที่จะใส่ดอกเบี้ยที่หลายซ่อนบันนั้นตัวนะน่าสิมาปรึกษาเขาก่อนยังไงเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วอันนั้นนี่จะเสียวตัวมาช่วยเขาปลุกห้องสีของเขาเดี๋ยวเขาสิคิดอะไรเป็นใครงานให้แล้วตัวก็หาเรียกเสริมอื่นเฮ็ดอีกหลายๆทางเบิ่งเดี๋ยวเฮาสิถามคนซวยเบิ่งว่าเขาพอมีเรียกหยังให้ตัวเฮ็ดบ่ที่จะเฮ็ดให้มันได้ปลดหนี้ของตัวให้ได้ไวที่สุดส่วนเรื่องของตัวกับสัญญากู้ยืมเงินของธนาคารบ้านนั้นในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วให้ตัวเขาไปบอกและขอคำปรึกษาเพิ่นเด้อในการผ่อนผันการใช้เงินเพิ่นอาจจะให้เวลาในการสู้ใส่เงินครั้งนี้น้ำตัวอีกเดือเสียวเขาขอบใจตัวเลยนะเดือเสียวเลยแต่ให้คำแนะนำดีๆหากว่ามีตัวนี้เขาบุหูว่าสิแก้ไขปัญหานี้ได้อีกเดือเสียวไม่เป็นอย่างเสียวเขาเป็นมูกันมีอย่างที่ช่วยได้เขาก็ช่วยกันไปสบายดีท่านผู้ชมหากจบไปนั่นก็เป็นละครสั้นเรื่องที่4ของ5เรื่องเกี่ยวกับการนำไส้และการบริหารเงินซึ่งสามารถนำเขาไปสู่ความหังมีแง่คิดดีๆจากเรื่องนี้ก็มีอยู่3อันหลักๆเช่นข้อ1การลงทุนทุกครั้งมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงถ้าท่านกู้ยืมเงินลงทุนท่านต้องได้จ่ายคืนต้นทุนและดอกเบี้ยถึงว่าธุรกิจของท่านจะบ่ประสบผลสำเร็จก็ตามคิดให้คักก่อนการกู้ยืมข้อ2บ่ควรเอาเงินที่กู้ยืมมาไปให้ผู้อื่นยืมต่อเพราะว่า
่าถ้าเขาเจ้าบ่ส่งคืนเขาจะต้องเป็นผู้ใช้หนี้ธนาคารและเขาจะเสียเงินไปละล่าข้อ3ถ้าเจ้าเหตุการณ์ที่ยืมมาแล้วบ่สามารถจ่ายคืนได้สิ่งที่ดีที่สุดแม่นบ่ให้ไปยืมเงินมาถมตู่เก่าเพราะแฮงสิบ่สามารถจ่ายดอกเบี้ยคืนได้สิ่งที่ควรเฮ็ดแม่นเปิดใจปรึกษากับผู้ที่ให้กู้ยืมครอบครัวหรือคนสนิทเพื่อหาทางออกช่วยกันจำไว้ว่าเงินกู้บ่แม่นรายรับท่านต้องได้จ่ายคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ยการศึกษาทางด้านการเงินมีความสำคัญและจำเป็นหลายเนาะเพื่อส่งเสริมให้กับประชาชนในรู้จักความรู้ทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นในธนาคารในสปป.ลาวจึงได้สมทบโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมันและรัฐบาลออสเตรเลียในการสร้างโครงการสร้างละครสั้นนี้เพื่อจุดประสงค์จะเป็นเพื่อสร้างส่งเสริมให้กับประชาชนมีความรู้ทางด้านการเงินมีหลายขึ้นเนาะซึ่งว่าเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนเนาะพึ่งตนเองกุ้มตนเองการละครสั้นนี้ก็จะมีอยู่5เรื่องซึ่งว่าแต่ละเรื่องนี้ก็จะได้อธิบายเนื้อในให้ประชาชนนี่ครับผู้ได้เข้าใจง่ายขึ้นโดยผ่านละครเรื่องสั้นนี้เนาะอันนี้ก็เป็นการสร้างปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในการรู้จักออมรู้จักประหยัดรู้จักนำใช้เงินเนาะแล้วก็พร้อมทั้งมีวินัยทางการเงินก่อนจะนำใช้เงินก็จะต้องให้รู้จักคิดเพื่อเฮ็ดแนวใดเพื่อหลีกเว้นบ่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นนำชีวิตของแต่ละ